ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรูปแบบใหม่นะครับก็เอซีมิลานเจอกับลิเวอร์พูลนะในค่ำคืนนี้ที่น่าสนใจนะครับเวลา 2:00 ครับก็นี่แหละครับอาร์เนอร์สล็อตนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเคียซ่าเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้นะนะครับก็ต้องรอดูว่าจะได้ลงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ผลงานของลิเวอร์พูลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แฟนลิเวอร์พูลเองผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะดูนะครับแล้วก็หวังจะกู้ศรัทธานะครับจากเกมที่แล้วขาบ้านมาคือมันแพ้กันได้อยู่แล้วล่ะเราอย่างที่บอกนะนะครับเกมนี้เนี่ยไปเจอกับเอซีมิลานนะฟอร์มในการเจอกันของลิเวอร์พูลกับเอซีมิลานเนี่ยในช่วง5เกมหลังเนี่ยเหลือจะเชื่อแต่มันส่วนใหญ่ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับลิเวอร์พูลชนะได้5เกมติดเลยนะอาจจะชอบนะชอบกับการเจอมิลานนะแต่จริงผมมาไปแอบดูสถิติของสล็อตในการคุมทีมเจอกับทีมในอิตาลีมาก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ใช่ว่าแย่เลยนะเคยเจอโรม่า5เกมเนี่ยแพ้ไป3 เสมอ1แล้วชนะ1เคยเจอลาซิโอ4เกมชนะ2แพ้2ไปโบแล้วเคยเจอนาโปลี2เกมชนะ1เสมอ1ไม่แพ้ก็ถือว่าไม่ได้ว่าแย่แต่ก็ไม่ได้ว่าดีมากนะครับก็ไม่รู้ว่าบอลสไตล์สล็อตกับอิตาลีมันจะสมพงกันไหมในการเจอกันนะเพราะสล็อตเองก็ปรับสปีดบอลลิเวอร์พูลลดลงมาเยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบกับยุคของทางคล็อปนะครับนะครับดู11ตัวจริงของลิเวอร์พูลกันหน่อยไหมฟ้าลองคาดการณ์หน่อยคาดการณ์หน่อยแล้วกันนะประตูแน่นอนอาริสองเบเกอร์เนาะครับนะครับแล้วก็จะเป็นคอนเนอร์บาซี่หรือว่าจะเป็นเชนอาริสเดอร์โนได้หมดนะได้หมดนะครับแล้วก็มีโกนาเต้กับฟานไดค์นะครับดูโรเบนสันนะครับเอนโดมีโอกาสได้ลงไหมก็ผมว่ามีโอกาสเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยแล้วก็กลางสัปดาห์กับพรีเมียร์ลีกเขาไม่ได้ลงนะเขาไม่ค่อยมีโอกาสแล้วแพ้มาด้วยมันอาจจะต้องเห็นอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันนะใช่ใช่เอ็นโดผมว่ามีโอกาสนะครับรวมไปถึงแม็กอลิสเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นกาเฟนแบ็กก็ดีแต่ผมว่าเอ็นโดผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลอยากเห็นเอ็นโดเหมือนกันนะกลับมาเล่นให้ทีมชาติญี่ปุ่นก็ผลงานเขาดีอ่ะใช่นะครับซาร่าแม้ว่าฟอร์มหลุดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับแต่ผมว่าซาร่าก็คงต้องกลับมาได้อยู่แล้วตั้งแต่ระดับนี้นะครับนะครับเคอร์ติสโจนไหมก็ต้องได้ลงแหละเพราะว่ากลับในลีกก็โอกาสน้อยใช่ไหมนะครับแล้วรวมไปถึงหลุยดีอาร์ตนะครับหรือดิโก้โชต้าจริงๆดาวินนูนเยสเนี่ยผมว่าวันนี้ดีไม่ดีอาจจะเป็นโอกาสของเขาก็ได้นะนะครับเล่นในบอลถ้วยแล้วก็เจอบอลอิตาลีที่มันอาจจะแตกต่างจากฟุตบอลอังกฤษอ่ะนะครับแต่เจอเอซีมิลานไม่ง่ายเหมือนกันนะโอเคไหมว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีการเจอกันแล้วลิเวอร์พูลผลงานดีแต่เอซีมิลานออกสตาร์ทในกาโชซิราอิตาลีมาเนี่ย5เกมเขาชนะไป2ครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านชนะเวเซนนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับใช่ไหมชนะมา 4-0 ใช่ไหมก็อยู่ในฟอร์มที่อาจจะดีก็ได้นะครับในการที่จะเจอกับทางลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับก็ชนะเวเนเซียใช่ไหมเวเนเซียนะครับคริสเตียนโพลิซิชนะครับยิงประตูได้ในเกมล่าสุดมีมูราต้าใช่ไหมใช่มีมูราต้ามีล็อปเตอร์ชิกด้วยนะครับแล้วจะมีพวกโฟฟาน่าประตูก็ไมค์เมยองทีมชาติฝรั่งเศสผมว่าชุดนี้มิลานก็ไม่ธรรมดาก็ต้องบอกตามตรงนะครับนะครับเมย์เอาโปรตุเกสคนหนึ่งนะครับน่าสนใจไม่แน่ลิเวอร์พูลพุ่นแน่โอ้พุ่นอ่ะไม่พุ่นหรอกโอ้ผมว่านะเสมอเลยชนะลิเวอร์พูลผมมองนี้นะวันนี้วันเกิดของอันเนอร์สล็อตใช่ไหมใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับไงเหมือนพี่โหน่งแค่ช้าๆจริงๆเลยคุณซื้อเทรนด์นี่แบบผมน้อยๆมีเยอะนะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเนี้ยผู้ตามตรงอันนี้ไม่ได้บูลลี่แต่ว่าเยอะนะใช่เออทำไมมันถึงเยอะขึ้นมาอย่าเรียกว่าผมน้อยๆเขาเรียกว่าไม่เขาไม่ไว้ผมสล็อตเทนฮาร์กเป๊ปมาเลสกาของเชลซีซีดาไม่คนไหมซีดาด้วยเหรอมาสนอนเหรอไม่เอานะอาร์เตต้าอยู่ละดีละมีอาร์เตต้าคนเดียวที่ผมยาวนะท่านไหนมีที่เป็นท็อปอังเก้ก็ยาวอยู่เอ็ดดี้ฮาวก
ก็ยาวดีครับนะครับแต่พวกผมยาวไม่ค่อยได้แชมป์หรอกโอ้โหขิงเลยนะท่านเซอร์ได้นะท่านเซอร์ได้ไม่ในยุคหลังไงก็แป๊บกวาดไปหมดมีครอปโผล่มาครั้งนึงมีครอปโผล่ลูกการที่แล้วมีครอปไงโผล่มาคนเดียวที่เหลือแป๊บหัวร้อนหัวร้านไหมร้านเป็นทักอะร้านเรียบร้อยปีนี้ก็เหมือนกันแมนยูแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแฟนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอย่าลืมนะแจกบัตรช้อปปี้ครับอยากได้คู่ไหนคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับนะครับทีมงานเราย้ำมาให้นะครับเน้นย้ำนะเน้นย้ำเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเม้นไหนถูกใจทีมงานนะครับตัวอักษรย่อต่อเต่านะฮะก็จะให้ไปเลยนะครับบัตรรับชมนะครับเกมระหว่าง BG ปทุมบุรีรัมย์กับ BG นะบุรีรัมย์แจก2รางวัล BG เห็นว่าแจก5รางวัลใช่ป่ะนะครับตามกันได้โอเคอ่ะโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยแล้วกันครับนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของบุรีรัมย์เดี๋ยวจะแข่งละนะครับว่าเลยยูเวนตุสเจอกับ PSV ไฮโอเฟนนะครับ 5:45 เช่นเดียวกับทางยังบอยเจอวิลล่าแล้วก็คู่ดึกครับตี2มี4คู่บาเยิร์นเจอซาเกร็บเอซิมิลานเจอลิเวอร์พูลลิสบอนเจอลิวจากฝรั่งเศสแล้วก็เรอัลมาดริดเจอกับทางสตุตการ์ดนะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fansport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ